มันคบกันมานานเลยท่านนะเขาก็เป็นแต่ก่อนเขาเป็นเสี่ยวกันเป็นเสี่ยวกันก็นี่แฟนเขาก็ตายผมเมียผมก็ตายก็เลยมันคบกันมานานหลายปีแล้วก็เลยคิดว่าเขาเท่าต่างเท่ามาอยู่ด้วยกันดีกว่าได้ไหมมาดูแลกันดีได้ไหมไม่ต้องไปไหนมาไหนเราไปเอาที่อื่นเอาคนด้วยกันได้ไหมเพราะเรากินสุกกินดิบมานานแล้วด้วยกันแล้วทุกยากมาแพงกันมาด้วยกันมานานแล้วครับแล้วเห็นอะไรในเจ้าสาวคนดีคนดีคนอาศัยได้ขยันคนดีอาศัยได้ขยันคนซื่อสัตย์คนไม่กินเหล้ากินเบียร์คนไม่เล่นการพนันคนดีอาจจะเป็นแม่บ้านได้เลยเอามาเป็นแม่บ้านของผมก็อยากฝากผีฝากไข้ก็แม่นี่แหละดูแลกันผมดูแลเขาดูแลผมครับมีอะไรก็ดูแลกันไปฝากผีฝากไข้ฝากเป็นบัตรใจด้วยกันดูแลกันครับอย่างนี้กันจะทิ้งกันลูกทุกคนก็บอกว่าพ่อแม่เอาได้ขอบใจอยู่แม่แม่ดีลูกก็ไม่ว่าไม่ว่าเขาให้เอาแต่ว่าคนอื่นไม่เอานะแม่เขาไม่เอาได้ครับแสดงว่าลูกๆ ก็สแกนแล้วว่าคุณพ่อเขาก็เป็นคนดีพร้อมหมดลูกพร้อมหมดทุกคนคือลูกบอกว่าคนอื่นไม่เอาไม่ให้ครับนิสัยของคุณพ่อเป็นไงบ้างไหมดีมากมากรักกันไหมรักไหมรักมากด้วยวันนี้มีความสุขไหมมีสุขมากเลยมีความสุขมากไหมครับอยากจะฝากอะไรเป็นคู่ชีวิตกับพ่อด้วยครับอยากจะบอกอะไรถึงพ่อเป็นกำลังใจอะไรให้พ่อบ้างเขินใช่ไหมท่านเสือไปผู้ใหญ่บอกว่าพ่อจะผูกข้อต่อแขนกับแม่บ้านอ้าวพ่อทำไมพ่อไม่บอกผมพ่อก็บอกว่าต้องการเงียบๆต้องการเงียบๆต้องการเงียบคือไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตแต่ทีนี้ผู้ใหญ่ก็เลยว่าในหมู่บ้านเราตั้งมาก็ไม่ต่ำกว่า 30-40 ปีแล้วเมื่อพ่อกับแม่มีความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันเนี่ยคือคล้ายๆกับว่าก่อนเสียชีวิตก่อนจบชีวิตผู้เฒ่ามาเบิ่งใจกันผู้เฒ่าเบิ่งใจกันผู้เฒ่าเบิ่งใจกันจนถึงว่าพี่ควบผู้ใจผู้ใหญ่บ้านดีใจหลายเลยจัดงานตัวนี้ให้เลยครับผมจัดงานตัวนี้ให้คุณพ่อคุณแม่เลยก็ดีใจกับผู้บ่าวสาวด้วยดีใจกับผู้บ่าวสาวด้วยครับถ้าจะให้อวยพรถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนี่ก็เหมือนกับโบราณที่ว่านั่นแหละถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรผู้สูงอายุขอให้เจริญรุ่งเรืองดูแลกันไปจนกว่าจะจบชีวิตไปจากกันครับผม
กฎหมาย